พี่น้องเมื่อเราอยากจะมอบชีวิตให้กับพระองค์นั้นเราจะให้ชีวิตเราจะลงทุนทั้งชีวิตในการที่เราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและทำให้งานของพระเจ้านั้นสำเร็จและนี่เป็นที่มาของการที่ผมเลือกพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่จะมาบรรยายให้พี่น้องในวันนี้อยากจะขอพี่น้องเปิดพระธรรมปัญญาจารย์นะครับบทที่11ข้อที่1จนถึงข้อที่6เมื่อพบแล้วจะขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับที่จะให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าและอยากจะขอเชิญพี่น้องบางท่านที่จะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ให้กับพวกเราครับเชิญครับปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่1ถึง6นะครับจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำเพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้จงปันส่วนของเจ้าออกเป็น7ส่วนถึง8ส่วนก็ดีเพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกเมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำมันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลกและเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หวั่นและผู้ใดมัวจ้องมองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวเขาไม่ทราบว่าลมเข้าไปในโครงร่างที่อยู่ในมดลูกหญิงมีครรภ์อย่างไรเจ้าก็จะไม่ทราบถึงพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดอย่างนั้นเวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือไหนจะเจริญการนี้หรือการนั้นหรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกันให้เราฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หาไม่ได้ข้าแต่พระเจ้าเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพราะเรารักพระองค์เราอยากจะสำแดงถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์นั้นให้ทั้งโลกนั้นสามารถที่จะรับรู้ได้ขอพระเจ้าสูตรเมตตาให้พระชนะในตอนนี้นั้นทำให้เราเห็นมุมมองเห็นวิธีที่เราจะสามารถที่จะสำแดงความรักของเราอย่างเป็นรูปธรรมขอพระเจ้าสูตรเมตตาให้ชีวิตนี้ชีวิตหนึ่งสั้นๆที่เรามีอยู่บนโลกใบนี้เราสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะบอกพระองค์ว่าเรารักพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราสามารถที่เข้าใจพระชนะของตอนนี้อย่างดีให้เรามีสติปัญญาในการที่นำไปใช้นำไปประยุกต์ด้วยโดยฐานกับพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงครับวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของการลงทุนแต่การลงทุนที่กำลังพูดถึงในเวลานี้ไม่ได้จำกัดถึงเพียงแค่การลงทุนในทางธุรกิจเท่านั้นแต่เป็นการลงทุนชีวิตในภาพรวมในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นผมได้มีโอกาสใช้เวลากับคนบางกลุ่มนะครับทั้งในกรุงเทพทั้งในเชียงใหม่ในและอาจจะไปเริ่มต่อที่โคราชซึ่งเป็นพื้นที่คริสตจักรที่ตัวเองนั้นดูแลอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับรวมทั้งคริสตจักรนานาชาติที่ดูอยู่ในกรุงเทพด้วยในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มไลฟ์แพลนที่ผมกำลังใช้เวลากับพวกเขานั้นเป็นการที่อธิบายให้คนนั้นไม่เพียงแต่เห็นภาพของวิธีการแต่มากกว่านั้นคือการเห็นคอนเซ็ปต์ของการที่เรานั้นจะมองดูชีวิตของคนหนึ่งคนหรือชีวิตของตัวของเราเองเป็นองค์รวมว่าในชีวิตหนึ่งเราน่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในการที่มองทุกๆองค์ประกอบให้ทุกองค์ประกอบนั้นสามารถต่อเข้าหาร่วมกันได้โดยที่ชีวิตของเราที่ดำเนินไปในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีไม่ได้เป็นการลองผิดลองถูกอีกต่อไปแต่ว่ามุ่งไปสู่เป้าเดียวเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นเมื่อไปถึงวันสุดท้ายเราสามารถตอบโจทย์สามารถทำให้แผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าวางไว้ในชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงจนพระเจ้าสามารถพูดได้ว่าเราพอใจเจ้ามากในวันสุดท้ายเมื่อเราไปยืนอยู่ที่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ในวันนี้มาพูดถึงเรื่องของชีวิตของตัวของเราเองคนบางคนบอกว่าทำไมคริสเตียนบางคนนั้นดูเหมือนจริงจังเหลือเกินกับเรื่องของชีวิตนะครับผมว่าอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเป็นคนคนนั้นขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าท้ายที่สุดพี่น้องมีชีวิตนี้เพียงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องจะใช้ชีวิตของตัวเองนั้นอย่างไรพี่น้องจะต้องนั่งคิดลงให้ดีและนั่นจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในชีวิตของพี่น้องพี่น้องครับเนื่องจากเรามีชีวิตเดียวเราจึงต้องวางแผนชีวิตของเราหรือต้องมองเราต้องคิดในเรื่องของการที่เราจะลงทุนชีวิตของเราว่าเราจะลงทุนอย่างไรบางคนตั้งคำถามว่าเป้าหมายชีวิตของคริสเตียนนั้นคืออะไรนะครับเป้าหมายชีวิตของคริสเตียนนั้นจริงๆพระเจ้าวางไว้ให้ตรงที่ไกลที่สุดนั้นมีอยู่2ด้านนะครับมีอยู่2อย่างอันที่1ก็คือพระเจ้าอยากให้เรานั้นไปถึงความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์หมายถึงลักษณะชีวิตของลักษณะชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นจำเริญขึ้นจนกระทั่งไปถึงมาตรฐานที่พระเจ้าวางเอาไว้นะครับสภาวะนี้เราเห็นว่าชีวิตของมนุษย์ที่ไม่แปดเปื้อนด้วยความบาปมีความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้น1ครั้งที่เอเดนและจะไปเกิดอีก1ครั้งที่วิวรณ์พระเจ้านั้นต้องการให้ชีวิตของคริสเตียนนั้นจำเริญขึ้นจนถึงความไพบูลย์ในพระเยซูคริสต์โดยมีพระลักษณะพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเกณฑ์เป็นดัชนีในการที่จะวัดว่าไปถึงแล้วหรือยังและมากกว่านั้นพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตหนึ่งชีวิตของเรานั้นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าใช้ของประทานต่างๆที่พระเจ้าให้กับเรานั้น
จนเราสามารถมีส่วนในการทำให้อาณาจักรของพระเจ้านั้นขยายสูงสุดนั้นด้านหนึ่งเป็นฟากชีวิตด้านหนึ่งเป็นฟากของการรับใช้นั่นเป็นเป้าหมายสูงที่สุดที่เป็นตัวที่ตีกรอบเป้าหมายที่เหลืออีกนับร้อยนับพันนับหมื่นที่จะมีตลอดทั้งชีวิตคริสเตียนของเราเราทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของเรานั้นดูเหมือนประสบความสำเร็จในโลกนี้แต่ถ้าไม่ตอบสองโจทย์นี้พระเจ้ามองว่าเรายังไปไม่ถึงหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงหรืออย่างถึงที่สุดนะครับพระเจ้านั้นอยากให้เรานั้นไปถึงที่2 สิ่งนี้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นในการที่เราวางแผนชีวิตหรือจะลงทุนชีวิตนั้นเราจึงมอง2ด้านนี้เป็นกรอบที่ใหญ่ที่สุดในการที่มาช่วยเราในการที่เราจะคิดพิจารณาว่าเราจะวางแผนชีวิตของเราในทั้งชีวิตหรือในแต่ละช่วงชีวิตนะครับใน1ปีในแต่ละไตรมาสแต่ละเดือนนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและเราจะมีข้อคิดอะไรบางอย่างจากการลงทุนชีวิตของเรานั้นมาจากพระคัมภีร์ในตอนนี้พระคัมภีร์ในตอนนี้ซึ่งเป็นที่บันทึกอยู่ในหนังสือปัญญาจารย์นั้นเป็นพระคัมภีร์ที่เขียนขึ้นมานะครับโดยบุคคลที่หนึ่งก็คือกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนเป็นบุคคลที่ณเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาที่สุดและมีความมั่งคั่งที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับในสมัยนี้เวลาพูดถึงคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับท่านอาจจะพอนึกถึงบางรายชื่อนะครับที่มีการบอกในแต่ละปีว่าใครคือคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับในยุคสมัยของเราในสมัยนั้นคือกษัตริย์โซโลมอนนะครับไม่เพียงแต่เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดแต่มีสติปัญญามากที่สุดด้วยและได้เขียนหนังสือที่พูดถึงเรื่องสติปัญญานะครับออกมาในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันเช่นหนังสือสุภาษิตแล้วก็ปัญญาจารย์ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องนี้ฉะนั้นถ้าในวันนี้เรากำลังฟังสิ่งที่โซโลมอนได้เขียนพระเจ้าได้นำเขาในการเขียนมาเราจะเรียนรู้ถึงหลักอะไรบางอย่างที่จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นสามารถที่ลงทุนชีวิตนี้ชีวิตหนึ่งได้อย่างดีที่สุดอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่ครับในรัชสมัยของกษัตริย์โซโลมอนนั้นโซโลมอนนั้นได้สร้างอาณาจักรอิสราเอลเป็นอาณาจักรที่มีความมั่งคั่งมากๆถ้าย้อนขึ้นไปในสมัยของซาอูลนั้นอิสราเอลไม่มีความมั่นคงเลยนะครับถูกต่างชาติลุกรานอยู่ตลอดเวลามาถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดสามารถที่จะรวบรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นได้ในเวลานั้นในสมัยของดาวิดกล่าวว่าอิสราเอลนั้นเป็นมหาอำนาจทางการทหารนะครับในพื้นที่แถบนั้นของโลกอย่างแท้จริงนะครับอาณาจักรนั้นรวมกันเป็นปึกแผ่นการเมืองมีความมั่นคงนะครับจนถึงขีดสุดในช่วงสมัยของรัชกาลของดาวิดนะครับเมื่อส่งผ่านจากรัชสมัยของดาวิดมาถึงสมัยของโซโลมอนนั้นสภาพการเมืองมีความมั่นคงมากนะครับโซโลมอนนั้นโฟกัสในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้นอาณาจักรอิสราเอลนั้นมีความมั่งคั่งจนถึงขีดสุดในรัชสมัยของโซโลมอนนะครับอิสราเอลในช่วงเวลานั้นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและของโลกในช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริงแล้วก็นำมาซึ่งความมั่งคั่งอย่างมากมายเมื่ออ่านดูในพระคัมภีร์ในหลายที่หลายตอนเราเห็นว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่เป็นพ่อค้านะครับดาวิดเป็นนักรบแต่โซโลมอนเป็นนักธุรกิจนะครับเราเห็นว่าโซโลมอนเป็นคนที่สามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างใหญ่โตธุรกิจที่โซโลมอนได้ทำนะครับถ้าพี่น้องอาจจะบันทึกพระคัมภีร์โซโลมอนทำเอ็กซ์พอร์ตนะครับโซโลมอนนั้นทำธุรกิจในการส่งออกและนี่เป็นสิ่งที่ได้บันทึกในพระคัมภีร์ในตอนนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยการที่เริ่มต้นกล่าวในพระคัมภีร์ในข้อที่1ในภาษาไทยบอกว่าจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำเพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้พี่น้องครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้เหมือนการโยนไม่ได้แปลว่าโยนขนมปังแซนด์วิช1แผ่นลงไปในน้ำนะครับแต่โซโลมอนนั้นได้ขนพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับขึ้นเรือแล้วก็ส่งออกไปในการที่จะค้าขายนะครับกับต่างชาติในช่วงเวลานั้นทำให้มีเงินทองทะลักเข้ามาในอาณาจักรของอิสราเอลอย่างมากมายในช่วงเวลานั้นการลงทุนเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของสิ่งที่ผมกำลังจะพูดในเวลานี้แต่ไม่ได้จำกัดถึงเพียงแค่การลงทุนในทางธุรกิจเท่านั้นแม้บริบทในการเขียนในตรงนี้เป็นเรื่องของการค้าก็ตามแต่หลักการเบื้องหลังนั้นสามารถประยุกต์ได้กับทุกเรื่องในชีวิตในเวลานี้จึงอยากให้พี่น้องนั้นมองภาพของการลงทุนทั้งที่อยู่ในระดับส่วนตัวคือการลงทุนชีวิตของพี่น้องการลงทุนในครอบครัวของพี่น้องนะครับการลงทุนในธุรกิจของพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะเป็นคนที่พนักงานนะครับที่รับเงินเดือนเวลาบอกพนักงานรับเงินเดือนนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนที่ดูเหมือนไม่มีความสลักสำคัญนะครับพี่น้องนายกก็เป็นพนักงานรับเงินเดือนเหมือนกันนะครับประธานาธิบดีก็เป็นพนักงานรับเงินเดือนเหมือนกันนะครับฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นพนักงานที่รับเงินเดือนหรือเป็นคนที่ก็เรียกว่า self employed หรือว่าเป็นคนที่เหมือนพวกดารานักร้องนะครับที่เขาเหมือนกับเป็นคนที่เป็นคนที่จ้างตัวเองนะครับหรือจะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นนักลงทุนก็ตามหลักที่กำลังจะพูดในวันนี้ประยุกต์ได้ทั้งหมดกับทุกๆรูปแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นและท้ายที่สุดไม่เพียงแต่ชีวิตส่วนตัวของเราหรือว่าครอบครัวของเราหรือธุรกิจของเรามากที่สุดและสำคัญที่สุดเลยก็คืออาณาจักรของพระเจ้าคืองานพระเจ้า
งานพระเจ้าเป็นการลงทุนนะครับอยากให้พี่น้องมองภาพงานพระเจ้าเป็นการลงทุนไม่เพียงแต่เป็นสาธารณประโยชน์หรือเป็นการกุศลหรือเป็นงานสงเคราะห์จริงๆภาพงานพระเจ้าคือการลงทุนและเมื่อมีการลงทุนกับอาณาจักรพี่น้องจะเห็นการเก็บเกี่ยวผลที่มีความมั่นคงแข็งแรงและส่งผลต่อนิรันดร์อย่างแท้จริงพี่น้องครับลงทุนชีวิตกับพระเจ้าสิครับลงทุนครอบครัวพระเจ้าสิครับลงทุนธุรกิจกับพระเจ้าสิครับและลงทุนงานพระเจ้ากับพระองค์สิครับลงทุนอะไรก็ตามนั้นถ้ามีพระเจ้าเกี่ยวข้องเป็นงานฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับบางคนบางครั้งเราเคยชินกับภาพที่เราโตขึ้นในสภาวะสังคมที่มีภาพที่พยายามแบ่งว่านี่คืองานฝ่ายโลกนี่คืองานฝ่ายธรรมหรือฝ่ายศาสนานะครับบางคนโตขึ้นมาในสภาวะแบบนี้จริงๆแล้วไม่ว่าภาพลักษณ์จะออกมาจะเป็นเรื่องงานพระเจ้าหรืองานธุรกิจก็แล้วแต่ถ้าทำเพื่อพระเจ้าก็เป็นฝ่ายวิญญาณถ้าทำเพื่อเนื้อหนังก็เป็นการงานเนื้อหนังทั้งสิ้นพี่น้องครับในสมัยพระคัมภีร์พระเยซูได้พูดกับพวกฟาริสีฟาริสีนั้นดูเหมือนทำตัวเป็นนักการศาสนานั่นเป็นดูเหมือนเป็นภาพงานพระเจ้านะครับแต่พระเยซูกลับบอกว่าเป็นเนื้อหนังเพราะอะไรเพราะทำเพื่อตัวเองนะครับฉะนั้นไม่ว่าในวันนี้พี่น้องจะทำเรื่องธุรกิจหรือทำเรื่องงานโบสถ์ถ้าทำโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นงานฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานโบสถ์หรือว่าจะเป็นการทำงานธุรกิจส่วนตัวจะทำเพื่อเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก็เป็นการงานเนื้อหนังทั้งสิ้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้อยากให้พระเจ้านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องขอพระเจ้านั้นทรงโปรดเป็นศูนย์กลางของการที่เรามาฟังคำบรรยายในวันนี้ตลอดทางไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราจะมาดูด้วยกันชีวิตคือการลงทุนนี่คือหัวข้อของคำเทศนาในวันนี้พี่น้องบอกคนข้างบอกชีวิตคือการลงทุนมีข้อคิดอะไรบ้าง3ประการนะครับจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เราจะลงทุนอย่างไรอันที่1นะครับลงทุนด้วยความอดทนพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ในข้อที่1บอกว่าจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำนะครับหมายถึงการที่เอาพืชพันธัญญาหารนั้นขนใส่เรือแล้วก็ออกไปส่งไปค้าขายตับกับต่างชาติในเหตุการณ์ในสมัยของโซโลมอนนะครับและเขียนบอกว่าเพราะอีกหลายวันเจ้าจะได้พบมันนะครับในความหมายพระคัมภีร์หมายว่าในอีกหลายวันจะเห็นผลกำไรกลับมาหรือเห็นผลตอบแทนที่กลับเข้ามาเมื่อส่งเรือผลิตภัณฑ์ออกไปขายที่ต่างประเทศนั้นเดี๋ยวตอนท้ายที่สุดนั้นจะมีผลตอบแทนกลับเข้ามานี่คือสิ่งที่เป็นความหมายที่พระคัมภีร์กำลังเขียนในตอนนี้อยู่พี่น้องครับการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต้องเริ่มต้นจาก good assets หรือเริ่มต้นจากสินทรัพย์นะครับที่ดีนะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้หมายถึงการที่เอาพืชพันธัญญาหารนะครับที่ขนใส่เรือนะครับไปขายในต่างประเทศเราคงต้องทำความเข้าใจว่าในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นสังคมเกษตรกรรมต่างจากสมัยของพวกเรานะครับต่างจากสมัยของรุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นสังคมอุตสาหกรรมมาถึงสมัยของพวกเรานั้นเป็นสังคมข่าวสารฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินในสมัยช่วงประมาณสัก100ปีก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นยุคอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นนั้นเม็ดเงินส่วนใหญ่มาจากการที่พัฒนาอุตสาหกรรมในสมัยปัจจุบันเราเห็นว่าใครที่สามารถที่คุมสื่อคุมเทคโนโลยีได้นั้นสามารถเม็ดเงินได้อย่างมากมายแต่ในสมัยโบราณนั้นในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีเรื่องอุตสาหกรรมยังไม่มีเรื่องของไอทีหรือเรื่องข่าวสารเป็นเรื่องของเกษตรกรรมล้วนๆฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยใครที่สามารถคุมเกษตรกรรมได้นะครับก็เป็นมหาอำนาจในช่วงเวลานั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่แปลกใจที่ในสมัยก่อนนั้นคนจึงสู้รบกันเพื่อจะแย่งดินแดนที่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่ดีที่เราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับก็จะพยายามที่จะทำการรบเพื่อที่จะแย่งดินแดนตรงนี้มาให้ได้ในตลอดประวัติศาสตร์ในทุกที่ในโลกพี่น้องจะเห็นเป็นภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นสมัยของโยเซฟเองนั้นทำไมอียิปต์จึงกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในยุคสมัยหลังของโยเซฟเพราะว่าโยเซฟนั้นรู้คำพยากรณ์ที่มาจากพระเจ้านะครับจะมีช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์7ปีนะครับแล้วก็จะมีช่วงในการกันดารอาหาร7ปีนะครับโยเซฟรู้อนาคตจึงเก็บตุนนะครับสิ่งที่เรียกว่ามีค่ามากก็คือเมล็ดพันธุ์นะครับเก็บเอาไว้มากมายในยุ้งฉางเก็บตลอดทั้ง7ปีในช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วพอถึงช่วงเวลาที่มีความขาดแคลนนั้นในทางขณะที่ทั้งโลกไม่มีพืชพันธัญญาหารมากพอโยเซฟกลับเป็นอียิปต์กลายเป็นชาติเดียวในสมัยของโยเซฟที่มีพลังทางการเกษตรกรรมและได้ขายสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปทำให้อียิปต์นั้นมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นอย่างมากมายฝืนกระแสช่วงเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานั้นที่ทุกคนกำลังตกต่ำหมดแต่ว่าชาติของเขาสามารถที่พุ่งขึ้นได้เพราะว่าเขาคุมพลังของทางเกษตรกรรมในเหตุการณ์ในสมัยของโซโลมอนก็เช่นเดียวกันโซโลมอนนั้นมีพืชพันธัญญาหารที่ดีจึงมีพลังทางเศรษฐกิจที่อยู่ในประเทศของตัวเองพี่น้องเขามี good assets เขามีสินทรัพย์ที่มีค่ามากในช่วงเวลานั้นทำให้เศรษฐกิจของเขานั้นมีความเป็นปึกแผ่น
ในวันนี้ถ้าเราประยุกต์หลักการเดียวกันเข้ามาในชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่เป็นแคปิตอลหรือเป็นทุนหรือเป็นสินทรัพย์ที่พี่น้องมีในเวลานี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องหาให้ได้นะครับสิ่งนั้นคืออะไรถ้าพี่น้องจะพูดถึงระดับส่วนตัวพี่น้องเก่งเรื่องอะไรบางคนร้องเพลงดีบางคนแสดงบางคนสามารถแสดงหนังเก่งนะบางคนร้องบางคนสามารถที่จะพูดได้ดีบางคนมีความสามารถในการเจรจาบางคนมีความสามารถในการเขียนนะครับบางคนมีความสามารถในการคำนวณบางคนมีความสามารถทางการเงินบางคนมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆมากมายฉะนั้นแอสเซทนั้นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่จะต้องคิดขึ้นมานะครับว่าจะต้องหาให้เจอว่าสิ่งนั้นคืออะไรในมุมของงานพระเจ้าพี่น้องครับงานพระเจ้านั้นเป็นงานที่สัมพันธ์กับเรื่องคนนะครับอย่างมากจริงๆเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นก่อนที่จะเลือกสาวกนั้นพระเยซูไปอธิษฐานตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อที่จะหาให้ได้ว่าสาวกกลุ่มแรกคือใครพระองค์จะต้องเลือกให้ถูกห้ามเลือกผิดเพราะว่าแผนการของพระเจ้าจะฝากไว้กับคนกลุ่มนี้นะครับและพระองค์ไม่มีแผน B ไม่มีแผนสำรองถ้าคนกลุ่มนี้พลาดคือพลาดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นพระเจ้านั้นจะต้องควานหาสาวกกลุ่มแรกที่เป็นตัวจริงให้ได้พระเยซูนั้นลงทุนในการที่อธิษฐานนะครับใช้เวลาให้เวลากับการอธิษฐานทั้งคืนเพื่อจะหาให้เจอว่าคนกลุ่มแรกนี้คือใครพี่น้องครับในธุรกิจพี่น้องจะสร้างทีมงานคงต้องใช้เวลานั่งคิดจริงๆไต่ตรองจริงๆว่าใครนะครับคือคนที่ดีที่สุดที่จะมาร่วมทีมกับพี่น้องพี่น้องครับสภาวะนี้นั้นใช้เวลาพี่น้องต้องมีความมุ่งมั่นและมีความอดทนและเมื่อได้ลงทุนไปแล้วพี่น้องครับเมื่อได้ลงทุนสร้างชีวิตคนเหล่านี้ไปแล้วได้ลงทุนในการให้เวลากับคนเหล่านี้ไปแล้วพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันใช้เวลากว่าลูกแกะที่พี่น้องใช้เวลาอยู่ทุกวันนั้นจะกลายเป็นลูกแกะที่เขาที่เคยงอกมายาวค่อยๆหดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถกลายเป็นลูกแกะที่น่ารักนะครับในการที่จะดูแลคนอื่นต่อไปนั้นหลายครั้งต้องใช้ความอดทนมากๆพี่น้องครับหัวใจพี่เลี้ยงหัวใจผู้เลี้ยงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนี่เป็นสาเหตุที่พระเจ้านั้นให้พ่อแม่ในฝ่ายธรรมชาตินั้นมีความรักอย่างมากต่อลูกของตัวเองถ้าไม่มีความรักขนาดนั้นไม่ง่ายเลยที่จะเลี้ยงลูกคนคนหนึ่งให้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนที่ดีได้ต้องฝ่าฟันหลายสิ่งหลายอย่างมากๆมีความท้าทายหลายสิ่งหลายอย่างมากๆคือถ้าไม่ใช่เป็นลูกของตัวเองบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกว่าพอละไม่เอาละนะครับไม่ไหวแล้วนะครับลูกเธอไม่ใช่ลูกฉันนะครับธุระไม่ใช่ฉันไม่อยากยุ่งนะครับเด็กเหลือขอไม่อยากยุ่งอีกต่อไปนะครับแต่ว่าพอเป็นลูกของตัวเองทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ลงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่โมเสสนั้นถูกทดลองใจมากเพราะว่าคนอิสราเอลนั้นกบฏอยู่เสมอพระเจ้าพูดประโยคหนึ่งกับโมเสสบอกว่าเจ้าจงอุ้มคนอิสราเอลเหมือนอุ้มลูกของตัวเองดึงตัวร่วมเข้ามาพ่อโมเสสรู้ในความเป็นพ่อว่าเวลาเลี้ยงลูกตัวเองมันเป็นยังไงและพระเจ้าบอกว่าที่เจ้ากำลังจะเลิกอุ้มมันเนี่ยเลิกอุ้มคนอิสราเอลให้คิดถึงตอนอุ้มลูกตัวนั้นอุ้มแบบนั้นแหละอย่าทิ้งนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโมเสสก็พยักหน้าเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรเพราะเกิดตัวร่วมเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นพี่น้องครับการที่เราเลี้ยงดูคนผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องบอกว่าต้องอดทนและใช้เวลากว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนและใช้การได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับในธุรกิจก็เช่นเดียวกันลงทุนไปแล้วไม่มีใครได้กำไรในวันเดียวนะครับต้องเสี่ยงมหาศาลมากเลยนะครับที่จะทำแบบนั้นนะครับต้องอดทนนะครับบางทีใช้เวลาเป็นเดือนบางทีใช้เวลาเป็นปีบางทีนั่นและระยะเวลาในการคืนทุนนั้นมันเป็นเวลาที่ยาวนานสังเกตว่า payback period ใช่ไหมบางคนที่รู้ว่ามันกว่าที่มันจะค่อยๆทยอยเข้ามานั้นมันต้องอดทนไม่สามารถที่จะร้อนใจได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นงานพระเจ้าก็ดีพระเจ้าให้หลักที่หนึ่งบอกว่าถ้าเราจะลงทุนได้ประสบความสำเร็จพี่น้องต้องมีความอดทนเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องหันไปหาคนข้างๆบอกว่าอดทนต่อกันและกันนะกาลาเทียบทที่6ข้อ9ถึง10ได้พูดเอาไว้บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วมันจะแพ้ตรงท้อใจนี่แหละเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วผมอยากจะเพิ่มข้อนี้ให้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนทุกคนหมายถึงคนที่เชื่อและคนไม่เชื่อแต่ขยายความบอกและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งความเชื่อพระเจ้ามีการจัด priority ด้วยนะครับ
พระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นเป็นคนที่เมื่อมีโอกาสนั้นให้ทำดีกับคนทั้งปวงและถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวแห่งความเชื่ออย่าละเลยเป็นอันขาดให้ดูแลเขาเป็นอย่างดีเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเพราะนี่คือครอบครัวที่จะอยู่กับท่านไม่เพียงแต่ในโลกนี้แต่ตลอดนิรันดร นี้ด้วยเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับฉะนั้นการลงทุนนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความอดทนเอเมนมั้ยครับพร้อมมั้ยครับที่จะอดทนครับมีใครบ้างบอกว่าที่ผ่านมาก็ทนมาเยอะแล้วครับยกมือขึ้นหน่อยครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีมั้ยครับโอ้น้อยจังเลยนะครับมีใครบ้างครับที่ผ่านมารู้สึกว่าต้องใช้ความอดทนมากในการที่เราจะค่อยๆสร้างชีวิตลูกของเราในครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของเราหรือลูกฝ่ายวิญญาณของเรายกมือขึ้นหน่อยมีมั้ยครับมีหลายคนนะครับผมอยากจะบอกท่านว่าการลงทุนกับคนไม่เสียเปล่าแม้ดูช้าแต่จะไม่เสียเปล่าเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนครับวันหนึ่งท่านจะเห็นรางวัลบำเหน็จอย่างมากมายทั้งในโลกนี้ผ่านชีวิตของเขาและในสวรรค์ด้วยนี่คือสิ่งที่1สิ่งที่2ครับพี่น้องสิ่งที่2ไม่เพียงแต่ลงทุนด้วยความอดทนแต่สิ่งที่2ลงทุนอย่างหลากหลายนะครับลงทุนอย่างหลากหลายพระคัมภีร์เขียนในข้อที่2บอกว่าจงปันส่วนของเจ้าออกเป็น7ส่วนถึง8ส่วนก็ดีพระเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกพระคัมภีร์เขียนบอกว่าเจ้าไม่ทราบพระคัมภีร์ทั้งจากข้อที่1จนข้อที่6ใน6ข้อเขียนอยู่3ครั้งบอกพระเจ้าไม่ทราบเจ้าไม่ทราบความจริงมีอยู่ว่ามีหลายเรื่องที่เราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์ในข้อที่2นี้กำลังพูดถึงคำหนึ่งที่เรามักจะเคยได้ยินอยู่เสมอเมื่อพูดถึงเรื่องของการลงทุนก็คือคำว่าความเสี่ยงมีอยู่เมื่อพูดถึงการลงทุนมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยพระคัมภีร์ได้เขียนต่อไปในข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5โดยอธิบายถึงสาเหตุของความเสี่ยงสาเหตุของความเสี่ยงมีอะไรบ้างในข้อที่3พูดถึงความเสี่ยงสาเหตุความเสี่ยงประการที่1นะครับคือความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมนะครับมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของพวกเราคือเราคุมมันไม่ถึงมันก็เลยเป็นความเสี่ยงขึ้นมาข้อที่3บอกว่าเมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำมันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลกเวลาเมฆมันเต็มด้วยน้ำมีใครบอกห้ามตกฝนห้ามหยุดไอ้ฝนห้ามตกนะครับมีถ้ามีอัศจรรย์นะครับแต่โดยนี่กำลังพูดถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั่วไปนะครับคือปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมนะครับเมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำมันก็จะเทฝนลงมาและเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นมันเป็นกฎตายตัวนะครับมันเป็นกฎเรื่องของ gravity หรือเรื่องของแรงโน้มถ่วงมันตกไปทางซ้ายมันก็นอนอยู่ที่ทางซ้ายมันตกไปทางขวามันก็นอนอยู่ที่ทางขวามันตกไปทางเหนือมันก็นอนอยู่ทางเหนือตกไปทางใต้ก็นอนอยู่ที่ทางใต้นะครับไม่มีใครไปเปลี่ยนกฎนี้เว้นแต่มีอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้านี่กำลังพูดถึงหลักการทั่วไปกฎทั่วไปพี่น้องครับข้อฉันความเสี่ยงเกิดขึ้นมาจากปัจจัยที่มนุษย์นั้นคุมไม่ถึงปัจจัยเหล่านี้เกิดจากอะไรบ้างเช่นสภาวะทางธรรมชาติเหตุการณ์ทางธรรมชาติอุณหภูมิของโลกน้ำท่วมฝนตกสึนามินะครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะครับมนุษย์เพียงแค่สามารถศึกษามันจะเกิดเมื่อไหร่อาจจะพอรู้ได้ไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นแต่ห้ามมันไม่ได้คุมมันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแล้วมันกลายเป็นความเสี่ยงขึ้นมาในระบบธุรกิจนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายที่คนทั่วไปอย่างพวกเราจะไปคุมอัตราแลกเปลี่ยนว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงราคาน้ำมันมันจะขึ้นหรือมันจะลงครั้งนี้พอมีเหตุการณ์ทางการเมืองปุ๊บราคาน้ำมันที่ตอนนั้นมันขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะครับทุกคนคิดอยู่ปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่ออีกโอ้ราคาน้ำมันมันขึ้นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเงินเฟ้อในประเทศมันขึ้นขนาดนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปจู่ๆวันดีคืนดีมหาอำนาจของโลกนั้นต้องการที่จะจัดการเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับเพื่อคุมเสถียรภาพของโลกนะครับกดราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็พุ่งดิ่งลงมานะครับทำให้ราคาต้นทุนเปลี่ยนไปนะครับในการที่จะขุดแร่ธาตุเคยใช้ทุนสูงก็ใช้ทุนต่ำลงนะครับก็มีผลต่อเรื่องของราคาแร่ธาตุราคาทองคำเปลี่ยนไปอีกนะครับก็มีผลเป็นโดมิโนถึงเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายปัจจัยแบบนี้เราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันอยู่นอกเหนือการควบคุม
วันนี้ได้มีโอกาสทานข้าวกับอาจารย์ธนศักดิ์นะคุณช้างไหนๆเนี่ยเราทานข้าวถามสักนิดหนึ่งมีอะไรบ้างเป็นปัจจัยที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับคุณช้างพูดประโยคหนึ่งผมก็ฮาบอกว่าลูกค้าตกลงว่าจะซื้อจู่ๆก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อมันก็เคยเกิดนะเห็นอยู่บ่อยๆบอกจะซื้อแล้วไม่ซื้อนะครับชั่วข้ามคืนบอกไม่ซื้อขึ้นมาเฉยนะครับพี่น้องครับ เป็นเรื่องเลยนะครับลูกค้าเปลี่ยนใจนะครับก็เลยเป็นบรรยากาศที่บางคนเขาบอกว่าเซ็งไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมนี่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพี่น้องครับในข้อที่4พูดสิ่งที่มีความน่าสนใจบอกว่าผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ใดมัวจ้องมองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวแปลว่าอะไรแปลว่าในเมื่อสภาวะธรรมชาติซึ่งเป็นบทที่เขียนในตอนนี้เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในเมื่อปัจจัยมันควบคุมไม่ได้ฉะนั้นฉันก็เลยไม่ทำอะไรดีกว่านี่เป็นสิ่งที่ควรคิดอย่างนั้นหรือไม่พระคัมภีร์บอกอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นไม่มี perfect situation ไม่มีสภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแปลว่าใครก็ตามที่มัวแต่คอย perfect situation หรือสภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วค่อยคิดจะลงมือทำอะไรในที่สุดจะไม่ได้ลงมือทำอะไรการที่จะคอยให้ความเสี่ยงลดลงมาหายเป็นศูนย์จะกลายเป็นสภาวะที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นความเสี่ยงเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะแล้วมันมีจริงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะมองแทนที่จะไปคอยให้ความเสี่ยงมันไม่เกิดขึ้นควรจะมองเรื่องของการจัดการความเสี่ยงมากกว่าพระคัมภีร์ในตอนนี้จึงเป็นการทำให้เราเห็นภาพของสิ่ง2 สิ่งที่อยู่คู่ขนานกันคือโอกาสกับความเสี่ยงนะครับในภาษาอังกฤษบอก opportunity กับ risk นะครับ2 สิ่งนี้เป็น2 สิ่งที่มันอยู่คู่กันตลอดเวลาความเสี่ยงมีอยู่จริงแต่ความเสี่ยงที่ว่าที่กำลังพูดถึงนี้คือความเสี่ยงที่เกิดจากการศึกษาเราศึกษาแล้วเราจัดการมันได้เราสามารถที่บริหารมันได้ไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงในลักษณะการเสี่ยงโชคหรือการเป็นเล่นพนันแบบที่เราคุมอะไรมันไม่ได้นะครับแต่เป็นการเสี่ยงที่มีการศึกษาแล้วประเมินสถานการณ์แล้วศึกษาแล้วเราคิดว่ามันรับได้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เรียนมาในสายธุรกิจคงจะได้ยินคำพูดนี้อยู่เรื่อยๆว่า high risk high profit เสี่ยงสูงก็ได้ผลตอบแทนสูง low risk low profit นะครับแปลว่าเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ต่ำกำไรก็ต่ำ no risk ก็ no profit คือไม่เสี่ยงเลยก็แปลว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะไม่มีผลตอบแทนอะไรเข้ามาหรือว่าไม่มีกำไรเลยที่ผมพูดตรงนี้ผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะในทางธุรกิจแต่พูดถึงในเรื่องของการรับใช้พระเจ้าด้วยพี่น้องคนที่ผมอยากจะบอกพวกเรานั้นมีบุคลิกที่ต่างกันนะครับพวกเราแต่ละคนนั้นเพราะโดยเหตุการเติบโตมาในครอบครัวการศึกษาประสบการณ์ในชีวิตก็ทำให้เรานั้นมีบุคลิกเป็นคนที่มีแนวโน้มเป็นคนเสี่ยงสูงหรือเป็นคนที่เสี่ยงต่ำนะครับอดีตนักพนันเก่าหลายๆท่านนะครับที่ปัจจุบันกลับใจแล้วมานั่งอยู่ที่นี่อาจจะมีโอกาสเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะครับเป็นคนมีความเสี่ยงสูงนะครับยินดีชนนะครับเจ็บเป็นเจ็บนะครับแล้วก็เจ็บจริงๆฉะนั้นเนี่ยก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันไปพวกที่เป็นพวกคนที่เป็นพวกนักบุกเบิกเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มักจะเป็นคนแรกที่เริ่มต้นธุรกิจเป็นพวก entrepreneur นะครับหรือว่าเป็นนักตั้งคริสตจักรพวกแนวบุกเบิกทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกที่ก้าวออกไปในพรมแดนที่ไม่มีอะไรก่อนเลยพวกนี้มักเป็นพวกมีธรรมชาติเป็นพวกที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับเป็นคนที่กล้าที่จะเสี่ยงสูงกล้านะครับที่จะยอมรับความเสี่ยงสูงเพื่อหวังว่ามันจะมีธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อหวังมันจะมีคริสตจักรตั้งขึ้นงั้นพวกนี้เป็นพวกที่มักจะเป็นคนที่เป็นคนกลุ่มแรกๆที่เข้าไปในพรมแดนนะครับเป็นคนแรกที่อยู่ในแนวปะทะนะครับเป็นภาพแบบนี้มักจะเจ็บตัวสูงแต่ขณะเดียวกันจะยึดพรมแดนเข้าไปได้เรื่อยๆแล้วพวกนี้เป็นพวกที่สามารถที่สถาปนาหน่วยงานหรือว่าคริสตจักรใหม่ๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็มีคนกลุ่มประเภทนี้นั่งอยู่ในที่แห่งนี้แน่ๆนะครับแล้วก็จะมีคนพวกเสี่ยงต่ำนะครับคนกลุ่มนี้มักจะเป็นพวกนักบริหารนะครับเป็นพวกคนที่เป็นพวกที่คนที่ชอบทำงานอยู่ในโครงสร้างที่มีความมั่นคงหรือว่าขีดเขียนไว้หรือวางแบบไว้เป็นอย่างดีแล้วไม่ชอบอะไรที่มีการขยับเยอะนะครับไม่ชอบอะไรที่มันมีอะไรที่มันผิดไปจากทิศทางที่มันควรเป็นหรือผิดไปจากแบบที่ออกแบบไว้นิดหนึ่งก็จะรู้สึกรับไม่ค่อยได้พวกนี้เป็นพวกที่มีแนวโน้มเป็นพวกชอบเสี่ยงต่ำนะครับก็จะมีบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่2กลุ่มนี้ก็จะปะทะกันอยู่เสมอเวลานั่งอยู่ในโต๊ะประชุมคุยกันก็จะมีคนนึงจะคุยเสียงสูงคนนึงจะคุยเสียงต่ำพี่น้องครับ
นะครับนี่คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงเป็นที่สิ่งที่สามารถจัดการได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับการไม่เสี่ยงเลยต่างหากหรือการที่ไม่เริ่มต้นทำอะไรเลยต่างหากดูเหมือนเป็นศูนย์ดูเหมือนไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่จริงๆมีความเสียหายเกิดขึ้นในทางระบบในทางเศรษฐศาสตร์ใช้คำหนึ่งนะครับที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า opportunity cost แปลเป็นไทยคือค่าสูญเสียโอกาสหมายความว่าการที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่านึกว่าเป็นศูนย์มันหมายถึงโอกาสที่มีผลตอบแทนเข้ามามันไม่ได้รับมันเป็นความสูญเสียในรูปแบบหนึ่งการนั่งอยู่เฉยๆอาจจะหมายความว่าเราไม่ได้ทำให้คนคนหนึ่งนั้นตกนรกเพิ่มขึ้นแต่เราไม่ได้พาคนหนึ่งเข้าอาณาจักรการที่เราเอาเงินไปวางเอาไว้ในธนาคารในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยนั้นต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อดูเหมือนตัวเลขมันไม่ได้หายไปไหนแต่มูลค่าของเงินมันลดลงทุกวันอำนาจการจับจ่ายนั้นลดลงทุกๆวันดูเหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรกับมันแต่จริงๆแล้วมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยที่เรารู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวก็ตามฉะนั้นพระคัมภีร์นั้นสอนให้เราเป็นนักลงทุนเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเรามาดูตัวอย่างคนในพระคัมภีร์เสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำมาดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับมีใครว่าใครคิดว่าพระเยซูเป็นพวกเสี่ยงสูงยกมือขึ้นมีใครบอกพระเยซูเป็นพวกเสี่ยงต่ำยกมือขึ้นไม่มีเลยหรือจริงๆแล้วพระเยซูบริหารความเสี่ยงนะครับพี่น้องครับเราเห็นช่วงที่พระเยซูนั้นเริ่มต้นการรับใช้ใหม่ๆพอรักษาโรคคนไหนปุ๊บพระเยซูบอกอย่าไปบอกใครนะอย่าเพิ่งไปบอกใครเก็บไว้คนเดียวเป็นความลับเพราะพระองค์รู้ว่าพูดเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวปะทะกับพวกฟาริสีนะครับงั้นอย่าไปบอกใครนะครับเพราะไม่อยากมีปัญหาก่อนเวลาพระเยซูในระยะเริ่มต้นนั้นคุมความเสี่ยงระดับที่ต่ำในระยะเวลาต่อมาพระเยซูนั้นถูกฟาริสีต่อว่าอยู่พวกคนบาปพระเยซูไปคลุกอยู่พวกโสเภณีได้ยังไงพระเยซูไปคลุกอยู่พวกคนเก็บภาษีได้ยังไงคือพวกมาเฟียในสมัยนั้นเป็นพวกอันธพาลในสมัยนั้นแสดงว่าพระเยซูต้องทำอะไรบางอย่างที่มีความชัดเจนมากจนฟาริสียกมาเป็นประเด็นเพื่อโจมตีได้ต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในที่ส่วนตัวหรือที่สาธารณะก็ตามจนฟาริสีเห็นแล้วยกมาเป็นข้อโจมตีนี่เป็นความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นแต่ที่เสี่ยงสูงนั้นเพราะมีเหตุในการเสี่ยงเพราะว่าจะได้คนเหล่านั้นมาไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นพระเยซูไปคว่ำโต๊ะในพระวิหารพี่น้องครับฟาริสีอยู่เต็มพระวิหารเลยนะครับบุกถึงรังเลยนะครับเอาตรงนั้นเลยคว่ำโต๊ะหมดเลยเสี่ยงมากเลยนะสิ่งที่พระเยซูทำเสี่ยงสูงพระเยซูรักษาโรคในวันสะบาโตนี่เป็นสิ่งที่คนทั้งชาติเขาบอกว่าห้ามทำคนยิวถือมากการที่ทำงานในวันสะบาโตพระเยซูไปรักษาโรคในวันสะบาโตฟาริสีเอาเป็นเรื่องเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะจัดการพระเยซูเพราะการละเมิดวันสะบาโตเป็นโทษใหญ่มากในสังคมของคนยิวพระเยซูถามฟาริสีกลับบอกว่าถ้าแกะตกลงมาในบ่อพี่น้องครับแกะนั้นในสมัยของคนอิสราเอลไม่ใช่ลูกแมวลูกหมานะบางคนจะบอกแกะเราเห็นเสื้อมีรูปแกะน่ารักแกะในสมัยก่อนคือแกะเป็นความอยู่รอดของครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวคนจนแกะคือสัตว์เศรษฐกิจของเขานะครับถ้าแกะตกลงไปในบ่อเหมือนถ้าสมุดบัญชีหรือแหวนเพชรของเธอตกลงไปในบ่อเนี่ยในวันสะบาโตเนี่ยเธอจะไม่ลงไปหยิบมันขึ้นมาเหรอในเวลานั้นฟาริสีก็เงียบเพราะการมองคุณค่าต่างกันคนนึงมองที่ระบบคนนึงมองที่คุณค่าของชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นงั้นพระเยซูนั้นยอมเสี่ยงสูงเมื่อถัวเฉลี่ยมองว่าคุ้มแล้วที่จะเสี่ยงพระองค์ก็เสี่ยงแต่ถ้าไม่คุ้มก็ไม่เสี่ยงงั้นพระเยซูนั้นบริหารความเสี่ยงมีบางช่วงเสี่ยงต่ำมีบางช่วงเสี่ยงสูงพระเยซูไม่ได้เสี่ยงสูงตลอดเวลาและไม่ได้เสี่ยงต่ำตลอดเวลานั่นคือพระเยซูคริสต์ในการตั้งคริสตจักรนั้นมีทั้งช่วงเสี่ยงต่ำมีทั้งช่วงเสี่ยงสูงในเวลาที่ในสภาวะปกติเราคงไม่อยากจะไปหาเรื่องหาราวกับใครแต่ในบางช่วงเวลามีการต่อต้านในเหมือนอย่างในบางประเทศที่เกิดขึ้นมีการข่มเหงเกิดขึ้นใครมาเชื่อพระเจ้าสมัยก่อนในรัสเซียสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์ใครที่เชื่อพระเจ้าพอรับบัพติศมาในน้ำเขาต้องรับบัพติศมาในน้ำเขาเจาะเนี่ยเจาะน้ำแข็งนะครับแล้วก็เป็นรูแล้วก็ลงไปในน้ำแล้วก็มันหนาวนะแต่เขาก็อยากบัพติศมาในน้ำทหารเอาปืนจ่อเลยใครบัพติศมาในน้ำขึ้นมาโดนยิงก็โดนยิงจริงๆนะครับนี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ในความเสี่ยงที่สูงมากแต่ว่าเขามองแล้วความรอดเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าความเสี่ยงเขาก็ยอมลงทุนในสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาษาอังกฤษมีบอกว่า fair weather Christians คือคริสเตียนที่คอยเวลาที่อากาศมันดีตลอดเวลา
จะกระก่อนที่เริ่มต้นทำอะไรจะเป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยได้อะไรมาเป็นกอบเป็นกำเท่าไหร่ในงานพระเจ้าบางครั้งมีช่วงเวลาที่จะต้องเหยียดออกไปบางครั้งมีช่วงเวลาที่จะต้องเสียสละอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะมีสภาวะที่มันคุมไม่ได้คุมไม่ได้ไม่แปลว่าจะไม่เริ่มต้นทำอะไรแต่ว่าทำอย่างดีที่สุดสุดกำลังความสามารถก็แล้วกันในธุรกิจนั้นพี่น้องครับในธุรกิจนั้นจะมีข้อพิพาทเสมอว่าจะลงทุนที่คนดีกว่าหรือลงทุนที่ระบบดีกว่าต้องมีทั้งสองอย่างระบบที่ออกแบบดีจะช่วยมากในสภาวะที่คนมีความเปราะบางหรือมีความที่มีความอ่อนแอที่เกิดขึ้นคนนั้นมีมูดขึ้นลงพี่น้องคนที่ทำธุรกิจท่านดูเจ้าหน้าที่ดูสตาฟบางทีเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงงั้นถ้าเผื่อเอาความสำเร็จหรือความไว้วางจะไปผูกไว้ตรงที่ตัวคนอย่างเดียวนั้นความน่าเชื่อถือจะขึ้นจะลงอยู่ตลอดเวลาการมีระบบที่ดีจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากการสร้างคริสตจักรเช่นเดียวกันเมื่อมองดูย้อนหลังบรรยากาศของคริสตจักรหลายร้อยปีนะครับหรือเป็นพันปีขึ้นไปคริสตจักรที่ผูกที่ตัวบุคคลมีความเสี่ยงที่สูงมากเพราะคนนั้นจะขึ้นหรือจะลงหรือจะขึ้นหรือจะลงแต่ว่างานพระเจ้าที่วางระบบที่มีความแน่นหนาที่เกิดขึ้นแม้ตัวคนจะเปลี่ยนไปตัวผู้นำหลักจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ระบบที่มีความแน่นหนานั้นทำให้มันยืนอยู่ได้เป็นพันปีมันยืนอยู่ได้เป็นเวลาหลายร้อยปีที่เกิดขึ้นฉะนั้นการทำธุรกิจนั้นแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในธรรมชาติหรือเกิดขึ้นในระบบของเศรษฐกิจของโลกหรือไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นในสภาพของงานพระเจ้าการที่เราเลือกคนที่ดีสร้างคนอย่างดีโดยยอมรับความเสี่ยงว่าคนที่ดีนั้นก็อาจจะล้มเหลวได้ในบางครั้งบางคราวเหมือนคนพระเจ้าหลายคนในพระคัมภีร์กับการที่ออกแบบระบบที่ดีเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันไปอยู่เสมอก็จะช่วยให้เราสามารถที่เราเริ่มต้นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะลงทุนได้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสาเหตุของการของความเสี่ยงไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่พูดมาในประการที่แรกคือปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมแต่มีปัจจัยที่2ปัจจัยที่อยู่เหนือความรู้ความเข้าใจพระคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้ในข้อที่5บอกเจ้าไม่ทราบเขียนไว้แล้วเจ้าไม่ทราบว่าลมหายใจเข้าไปในโครงร่างที่อยู่ในมดลูกหญิงมีครรภ์อย่างไรเจ้าก็จะไม่ทราบถึงพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทําสิ่งสารพัดอย่างนั้นในสมัยที่เขียนพระคัมภีร์นั้นเขาไม่มีความรู้เลยว่าเด็กมันเกิดมาได้ยังไงมันมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงลมหายใจมันเข้าไปได้อย่างไรลมมันพัดไปทางไหนหรือแล้วชีวิตมันอุบัติมาได้อย่างไรนะครับท่านเคยตั้งคำถามนี้หรือเปล่าครับจู่ๆแล้วชีวิตมันขึ้นมาได้อย่างไรนะครับจู่ๆก็มีชีวิตหนึ่งเป็นดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งขึ้นมามันเกิดมาได้อย่างไรอันนี้เป็นความลับของสวรรค์จริงๆนะครับเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้และไม่เข้าใจนะครับมีแต่พระเจ้าที่รู้มีเรื่องหลายเรื่องในโลกนี้ที่มันเกินขีดจำกัดทางความรู้ของมนุษย์มีเรื่องหลายเรื่องในโลกนี้มันเกินความเข้าใจของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้อาจจะเพราะว่าองค์ความรู้ยังไปไม่ถึงอาจจะเพราะว่าวิทยาการยังไปไม่ถึงหลายอย่างที่เรารู้ในวันนี้สมัยของโซโลมอนเขายังไม่รู้วันนี้อธิบายได้หลายอย่างที่เราไม่รู้ในวันนี้อีก100ปี200ปีถ้าพระเยซูยังไม่กลับมาเราอาจจะเข้าใจได้ในเวลานั้นแต่ว่าในทุกช่วงของมนุษย์จะมีบางเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจและท่านไม่รู้และในความไม่เข้าใจและความไม่รู้มันกลายเป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นคนที่จะลงทุนในหุ้นเขาจะบอกว่าให้ศึกษาให้ดีเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะอาจจะมีบางเรื่องที่ท่านไม่รู้จะไปศึกษาให้มันรู้ก่อนที่มันจะลงทุนจริงๆมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจะได้รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่ากำลังลงทุนเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าการที่เราจะยอมรับว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ได้เป็นความแปลกเอเมนไหมครับไม่มีหลายเรื่องที่เราไม่รู้เราไม่สามารถรู้หมดไม่สามารถเข้าใจหมดสิ่งที่เราทำได้คืออะไรก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ให้มากที่สุดที่สุดที่มันจะรู้ได้นอกจากเรียนรู้มีอะไรมั้ยปรึกษาคนให้มากที่สุดในฟิลนั้นไม่ใช่จะทำเรื่องนึงไปปรึกษาอีกฟิลนึงนะครับเวลาคนจะปรึกษาผมเรื่องธุรกิจผมก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เด่นในเรื่องนี้ผมก็ไปขอพี่น้องที่เขาเด่นในเรื่องธุรกิจมาช่วยให้คำปรึกษากับพี่น้องอีกคนหนึ่งที่มาขอคำปรึกษาพี่น้องก็ไปขอคำปรึกษาในเรื่องที่พี่น้องจะลงทุนชีวิตอย่ามัวนั่งคิดอยู่คนเดียวหาคำปรึกษาให้เพียงพอแล้วผมขอพูดคำว่าเพียงพอไม่ใช่ปรึกษาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเสียทีนะครับบางทีมีมากไปก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันแต่ไม่มีเลยก็คงไม่ดีเหมือนกันมีคำปรึกษาที่เพียงพอนะครับให้มากเพียงพอจนเรารู้สึกถึงจุดที่มันเข้าใจแล้วปลอดภัยแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างพ
ี่น้องครับผมอยากจะพูดสิ่งหนึ่งกับพี่น้องว่ามีหลักการเบื้องหลังงานทุกอย่างพี่น้องอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจหลักการบางเรื่องและเป็นการบ้านที่พี่น้องจะต้องเข้าใจหลักการเบื้องหลังสิ่งที่พี่น้องจะลงทุนคริสตจักรขอยกตัวอย่างเช่นคริสตจักรมีหลักการสร้างคริสตจักรเช่นรักให้อภัยเสียสละนี่เป็นแกนสำคัญมากของการสร้างคริสตจักรเพราะหัวใจคือเรื่องของคนธุรกิจก็มีหลักการสร้างธุรกิจธุรกิจเรื่องของกำไรขาดทุนเป็นเรื่องผลประโยชน์ทำอะไรต้องมีความชัดเจนเป็น black and white คือมีลายลักษณ์อักษรขออนุญาตพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะหลายครั้งคนหนึ่งคนนั้นมีบทบาทที่คร่อมกันอยู่เป็นพี่น้องในคริสตจักรแล้วจะมาเป็นคู่ค้าในธุรกิจผมบอกพี่น้องแล้วว่าสร้างคริสตจักรก็มีหลักของคริสตจักรรักให้อภัยเสียสละในธุรกิจกำไรขาดทุนผลประโยชน์อ้าวแล้วเป็นคนคู่เดียวกันทำอย่างไรอยู่ที่หมวกใบไหนผมบอกกับพี่น้องที่มาขอคำปรึกษาเวลาทำธุรกิจด้วยกันพอจะทำธุรกิจด้วยกันใช้หลักธุรกิจทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าไม่ไว้ใจนี่ไม่ใช่มันมีหลักในการทำงานทุกอย่างหลักธุรกิจคือเรื่องนี้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเวลาเกิดปัญหาจะได้รู้เส้นความรับผิดชอบชัดความรับผิดชอบชัดเจนเกิดขึ้นในการทำธุรกิจพี่น้องก็ยังจะเพียงทำทางธุรกิจก็พยายามช่วยที่สุดโดยวิธีการทางธุรกิจแล้วถ้ามันจะต้องเพียงพำก็เพียงพำเพราะมันตอบโจทย์ทางธุรกิจเพราะอะไรเพราะธุรกิจมันต้องแข่งขันได้พี่น้องต้องแข็งแกร่งพอในการแข่งขันกับธุรกิจที่อื่นฉันต้องใช้หลักธุรกิจและถ้าเขาจะเพียงพำล่ะก็เพียงพำในทางธุรกิจแล้วถ้าจะช่วยเขาล่ะอย่าหยิบเงินจากกระเป๋าธุรกิจมาช่วยงั้นจะช่วยยังไงก็ไปหยิบเงินพี่น้องในฐานะพี่น้องส่วนตัวมาช่วยเขาสิเพื่อธุรกิจมันวิ่งต่อได้และคริสตจักรก็วิ่งต่อได้เช่นเดียวกันในความเป็นพี่น้องช่วยได้ไม่สิ้นสุดเลยพี่น้องอยากช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไปเลยไม่มีข้อห้ามถ้าเขาเพียงพร้อมทางธุรกิจแล้วเขากำลังเดือดร้อนทางการเงินอย่าไปเอาเงินธุรกิจมาช่วยเอาเงินของตัวเองไปช่วยมันไม่ได้ขัดแย้งกันแต่พอไปเอาเงินธุรกิจมาช่วยมันขัดแย้งทันทีและธุรกิจจะมีปัญหาและก็เป็นพื้นฐานของปัญหาของธุรกิจคริสเตียนมากมายที่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันมั่วไปหมดเอาหลายเรื่องมาคล่อมกันเยอะไปหมดจนมันไปต่อไม่ได้จนถึงที่สุดพี่น้องครับมีหลักการเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเอาหลักต้องศึกษาทุกๆหลักนั้นบอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาให้มากที่สุดจนมากเพียงพอแล้วเดินหน้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเราจำกัดทางความรู้และทางความเข้าใจปัจจัยหนึ่งที่พวกเรามีและขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งคือพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องสิครับในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง6บอกว่าจงวางใจในพระยาเวห์ด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วมอบทุกสิ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์และพระองค์เองจะทรงให้ทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นพี่น้องครับการลงทุนในทุกๆอย่างมีความเสี่ยงแต่เมื่อมีปัจจัยพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีพระเจ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆแม้ในกระบวนการมีความเสี่ยงแต่ตอนท้ายที่สุดพระเจ้าสามารถพลิกสถานการณ์ทุกอย่างได้และนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากแสดงความดีทุกคนอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับหลายคนในโลกนี้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อไปอยู่เรื่อยๆเราเผชิญกับความเสี่ยงเราพยายามทำส่วนเราให้ดีที่สุดทำส่วนเรา 100% อย่างดีที่สุดและถ้าเราไว้ใจพระเจ้าจริงๆเดินกับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าจะทำส่วนพระองค์อย่างอีก 100% นั้นให้เราสามารถที่จะจัดการความเสี่ยงทุกอย่างได้เพื่อเราสามารถเดินหน้ากับเจ้าได้อย่างเต็มที่เอเมนไหมครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์ในข้อนี้ที่พูดเอาไว้นั้นบอกให้เราลงทุนหลากหลายภาษาอังกฤษว่า diversified investment ที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาลงทุนอย่างหลากหลายเกิดขึ้นในทางธุรกิจนั้นมีคำพูดบอกอย่าเอาไข่ทั้งหมดไปไว้ในทุกฟองไปไว้อยู่ในตะกร้าใบเดียวเดี๋ยวมันแตกมันจะแตกทั้งหมดในการที่เราลงทุนทางธุรกิจให้หลากหลายหลากหลายทั้งในเรื่องของประเภทของการลงทุนสิ่งที่ลงทุนโลเคชันของการลงทุนเพราะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันหมดนะครับเพื่อให้มันสามารถกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับบางคนนั้นใช้เงินสดถ้าท่านเป็นคนมีความรับผิดชอบก็ใช้ทั้งเงินสดใช้ทั้งบัตรเครดิตเพราะมันมีจุดแข็งจุดอ่อนของการใช้ทั้ง2 อย่างนี้เพื่อมันสามารถกระจายความเสี่ยงออกไปในการที่ลงทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวอย่างมีสมดุลเพื่อสามารถที่กระจายความเสี่ยงออกไปนี่คงเป็นสิ่งที่ดีในการพระเจ้าก็เช่นเดียวกันสามารถจัดแจงได้เป็นอย่างดีเอเมนไหมครับพี่น้องครับและนี่คือสิ่งที่2คือลงทุนอย่างหลากหลายสิ่งสุดท้ายไม่เพียงแต่ลงทุนด้วย
ความอดทนไม่เพียงแต่ลงทุนอย่างหลากหลายอันที่3ลงทุนโดยทำงานเต็มที่หลังจากรู้แล้วว่าจะลงทุนเรื่องอะไรในชีวิตของเราทั้งในชีวิตส่วนตัวครอบครัวธุรกิจงานรับใช้กระจายความเสี่ยงบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ลงมือทำงานอย่างเต็มที่ในข้อที่6บอกเวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่รู้ว่าเนี่ยใช้ว่าไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่3การไหนจะเจริญการนี้หรือการนั้นหรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกันอันนี้ไม่รู้พี่น้องครับกษัตริย์โซโลมอนนั้นส่งออกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับคือผลิตผลทางการเกษตรของประเทศของเขาเนี่ยเขาส่งออกไปค้าขายข้ามชาติฉะนั้นเนี่ยโซโลมอนนั้นจำเป็นจะต้องมีผลิตผลนะครับทางการเกษตรที่ดีมากเพื่อจะสามารถมีมากเพียงพอนอกเหนือจากการที่ใช้บริโภคภายในประเทศแล้วสามารถมีมากเหลือเฟือในการที่ส่งออกในการที่สร้างเม็ดเงินเข้ามาให้กับอาณาจักรของอิสราเอลในช่วงเวลานั้นฉะนั้นโซโลมอนจะต้องมั่นใจว่าเขามีผลิตผลมีการเก็บเกี่ยวที่มีมากเพียงพออย่างแท้จริงฉะนั้นโซโลมอนเขียนไว้ตรงนี้บอกว่าก็ไม่รู้ตรงพื้นที่ตรงไหนมันจะเกิดผลนะครับไม่รู้มันจะเกิดผลตรงช่วงเวลาตรงช่วงไหนฉะนั้นทำอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่โซโลมอนได้บอกเอาไว้ไม่เพียงแต่มี good asset คือไม่เพียงแต่รู้ว่ามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วโซโลมอนบอกว่ามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไม่เพียงพอต้องทำเต็มที่ด้วยเพื่อจะออกดอกออกผลอย่างมากมายเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับในเวลานี้ผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องถ้าพี่น้องคิดว่าพี่น้องมีชีวิตนี้ชีวิตเดียวใช้ชีวิตนี้อย่างเต็มที่เพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความบังเอิญครับพี่น้องชีวิตเรานั้นบางคนชีวิตนั้นผ่านไปแล้ว1ใน3บางคนผ่านไปแล้วครึ่งบางคนมากเกินครึ่งไปแล้ววันนี้เป็นวันแรกของเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดในชีวิตของพี่น้องผมหนุนน้ำใจพี่น้องว่าใช้มันอย่างเต็มที่ลงทุนอย่างเต็มที่และไม่เพียงแต่ลงทุนสิ่งชั่วคราวในโลกนี้ลงทุนเพื่อสิ่งที่ถาวรในอาณาจักรนิรันดรด้วยเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับมีหลักๆ1ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยเว้นแต่ว่าไม่เดินกับพระเจ้าทำมากก็จะได้น้อยนะครับหรือถ้าเดินกับพระเจ้าจริงๆแม้ว่าขาดความสามารถดูเหมือนทำได้น้อยพระเจ้าอวยพรให้มากอันนี้เป็นแฟกเตอร์การอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้แต่หลักทั่วไปทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยและพระเจ้าอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงเป็นคนที่ทำเต็มที่ทำส่วนเรา 100% จริงๆและท่านจะเห็นพระเจ้าอวยพรในชีวิตของท่านพระเจ้าจะทำส่วนพระเจ้า 100% แน่ๆแต่ท่านต้องทำส่วนของท่าน 100% ด้วยจะมัวแต่เป็นคนที่หวังว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าเต็มด้วยพระคุณพระเจ้าจะอวยพรเราแน่ฉะนั้นเราจะไม่อ่านหนังสือสอบฉะนั้นเราจะไม่ไปขยันทำงานเราจะไม่ไปตอกบัตรเข้าที่ทำงานพี่น้องครับพระเจ้าจะอวยพรให้ท่านเรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิต เพื่อท่านจะสามารถจะพัฒนาชีวิตได้พี่น้องฉะนั้นเนี่ยให้เราเป็นคนที่ทำเต็มที่ในส่วนของเราอย่างแท้จริงสุภาษิตบทที่14ข้อ23บอกว่ากำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างถ้าท่านเหนื่อยยากลงทุนกับสิ่งที่ควรลงทุนถูกกำไรมาแน่กำไรนั้นอาจเป็นกำไรทางความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นการยอมรับหรือกำไรที่เป็นเม็ดเงินแล้วแต่ว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่พระคัมภีร์บอกหลักการนิรันดร์ว่ากำไรจะมาแน่เอเมนไหมครับพี่น้องครับพระคัมภีร์เขียนต่อบอกว่าการเพียงแต่พูดนั้นโน้มไปทางความขาดแคลนบางคนพูดเก่งขายฝันได้ตลอดเวลาธุรกิจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างผมพูดแบบน้ำไหลไฟดับเลยนะครับแต่ไม่เคยลงมือทำอะไรสักอย่างมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนตั้งเป้ากลุ่มเราจะขยายแค่เราจะขยายแต่ไม่ออกไปประกาศไม่ออกไปติดตามผลพี่น้องครับไม่ประกาศติดตามผลต่อให้ท่านเก่งเรื่องเลี้ยงดูต่อให้ท่านเก่งเรื่องของการสร้างสาวกเลี้ยงไปเถอะสร้างไปเถอะมันก็ไม่ขยายเพราะว่าคนใหม่มันไม่ได้เข้ามาต้องแบ่งปันเรื่องความรักให้คนรับรู้พาความรอดไปถึงเขากลุ่มท่านจะขยายเอเมนไหมครับพี่น้องครับฉะนั้นผมได้ยินว่าบางคนจะออกไปแจกใบปลิวในวันนี้พี่น้องควรจะออกไปแจกใบปลิวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจะมีคนมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านพี่น้องครับวันนี้ท่านลงทุนอยู่หรือเปล่าครับนี่คำถามที่อยากจะปิดท้ายแล้ววันนี้ท่านลงทุนอยู่หรือไม่เรากำลังลงทุนกับสิ่งใดในระดับส่วนตัวท่านลงทุนกับร่างกายของท่านหรือไม่ดูแลสุขภาพหรือไม่ดูแลเรื่องการกินเรื่องการนอนเรื่องการออกกำลังกายหรือไม่เรื่องการพักผ่อนหรือไม่นะครับ
กูรูในเรื่องนี้คืออาจารย์ธนศักดิ์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่ได้ออกกำลังกายไม่กินดีนะครับไม่ได้พักผ่อนดีกรุณามาหาท่านเดี๋ยวชีวิตท่านจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับนั้นดูแลชีวิตของตัวเองท่านดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณหรือไม่เฝ้าเดี่ยวหรือเปล่าท่านดูแลชีวิตฝ่ายจิตใจหรือไม่จิตใจมีความคิดอารมณ์การตัดสินใจนะครับท่านให้อาหารทางความคิดอาหารทางอารมณ์หรือไม่ชีวิตท่านรับความรักอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านจัดเวลาสำหรับการพัฒนาตัวเองหรือเปล่าจัดเวลากับการศึกษาพระคัมภีร์หรือไม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะลงทุนเราควรจะลงทุนเวลากับการศึกษาพระคัมภีร์มากๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับเรียนทางไกลตั้งเวลาไปโรงเรียนตั้งเวลาไปเรียนที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมเป็นสิ่งที่น่าจะทำลงทุนกับครอบครัวท่านได้ใช้ควอลิตี้ไทม์หรือว่าได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบตัวเองหรือครอบครัวของท่านหรือไม่อย่ามัวแต่เป็นคนที่ทำงานหนักหาเงินแต่ไม่ได้เวลาไม่ได้ให้เวลาคนในครอบครัวธุรกิจประสบความสำเร็จครอบครัวประสบความล้มเหลวนะครับเห็นมากมายด่าดินในสังคมแต่มันจะไม่ใช่ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ในธุรกิจท่านได้ลงทุนกับสิ่งที่เป็นความสามารถเฉพาะที่เด่นที่สุดของท่านและเป็นแอสเซทที่ดีที่สุดของท่านหรือไม่ในทางพระเจ้าวันนี้ตัดสินใจดีไหมครับที่ท่านจะรับใช้พระเจ้าจริงๆไม่เพียงแต่แต่รับใช้จริงๆตั้งเวลารับใช้จริงๆเลี้ยงดูคนจริงๆเป็นหัวหน้าแคร์ที่ดีจริงๆเป็นพี่เลี้ยงจริงๆช่วยงานบริหารจริงๆหรือบางคนเอาไปตั้งคริสตจักรจริงๆลงทุนในชีวิตไม่เคยเสียเปล่าครับเมื่อให้เวลากับคนให้ชีวิตกับคนอื่นถวายทรัพย์พี่น้องได้ถวายทรัพย์ให้พระเจ้าหรือไม่การถวายทรัพย์เป็นวิธีที่ดีมากในการช่วยงานพระเจ้าขยายบางคนออกไปตั้งคริสตจักรไม่ได้บางคนทำหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ท่านสามารถที่จะถวายทรัพย์ได้เพื่องานพระเจ้าจะขยายออกไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับยังไงเงินของท่านก็ไม่ตามท่านไปสวรรค์แต่ถ้าท่านลงทุนเอาเงินลงไปแล้วเงินแปลเปลี่ยนมี conversion นะครับให้กลายเป็นชีวิตของคนที่รอดท่านเปลี่ยนจากสิ่งที่ชั่วคราวเป็นสิ่งที่ถาวรเปลี่ยนจากสิ่งที่ภาษาอังกฤษ temporal เป็น eternal ท่านเปลี่ยนจากสิ่งที่มันชั่วคราวในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่นิรันดรในสวรรค์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนครับพี่น้องและนี่คือสิ่งที่ผมอยากหนุนใจพี่น้องในวันนี้พี่น้องลองคิดดูมีอะไรหรือไม่ที่เราน่าจะเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปมีเรื่องเล่าบอกว่าตอนที่เครื่องบินพี่น้องคงรู้ข่าวเครื่องบินที่ไปตกที่แม่น้ำฮัดสันนะครับที่นิวยอร์กจำได้หรือเปล่าครับจำข่าวนี้ได้ไหมเกิดมาไม่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่นักบินสามารถพาเครื่องลงไปแล่นจอดที่แม่น้ำฮัดสันได้มีผู้ที่รอดชีวิตแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีคนหนึ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่เครื่องบินจะลงเขาคิดว่าเครื่องบินคงต้องแตกเป็นเสียงแน่ๆเพราะเขาดูหนังมาเยอะมันต้องแตกแน่เป็นเสียงและเขาคงต้องตายในช่วงเวลานั้นตอนที่กัปตันบอกว่าเครื่องบินบอกว่าให้ทุกคนนั้นรีบบอกเบรสไปว่าให้ทุกคนนั้นก้มตัวเครื่องบินเตรียมพร้อมที่มันจะเกิดการกระทบนะครับช่วงเวลา3นาทีมีช่วงเวลาที่พูดจนถ้ามันกระทบใช้เวลา3นาทีบอก3นาทีนั้นวิธีคิดเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเรื่องที่เคยคิดว่าสำคัญไม่สำคัญเรื่องที่คิดว่าไม่สำคัญมันสำคัญขึ้นมาแล้วคนนี้บอกว่าถ้าจะเลือก1เรื่องที่คิดว่าอะไรที่สำคัญเขาบอกเขาเปลี่ยนความคิดใหม่จากการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดของลูกเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดเรื่องนี้เปลี่ยนเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญขึ้นมาทันทีเขาจะไม่มีโอกาสพบหน้าลูกเขาอีกแล้วหรือเปล่าเขารอดตายและเขาต้องการให้เวลาที่ดีที่สุดกับลูกของเขาวิถีชีวิตของเขาบอกเขาเปลี่ยนจากวันนั้นเป็นต้นมามีการสัมภาษณ์คนชรามากมายที่ใน retirement center และถามว่าคิดยังไงกับชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาคนหลายคนพูดประโยคนี้บอกว่ามีหลายเรื่องที่คิดอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำและตอนนี้ทำไม่ไหวแล้วเสียดายเพราะว่าชีวิตนั้นไหลไปตามกระแสตลอดเวลาพี่น้องครับมีหลายเรื่องที่พระเจ้าบอกเราน่าจะลงทุนและสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นแผนการพระเจ้าในชีวิตของท่านพระเจ้าเรียกให้ท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ท่านได้ทำสิ่งนั้นหรือไม่ให้เวลากับสิ่งนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องครับอย่าให้เราหาเหตุผลอะไรมาบอกตัวเองเลยว่าวันนี้เราจะไม่ลงทุนชีวิตวันนี้เป็นวันแรกที่เหลืออยู่ของเวลาที่เหลือในชีวิตของเราลงทุนในวันนี้สิครับเริ่มต้นวางแผนชีวิตวางแผนปีวางแผนเดือนให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ามองตัวเองต้อยต่ำอีกต่อไปว่าเราคงทำอะไรไม่ได้ดีให้เราเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเช็คชีวิตของเราถ้าทีถูกแล้วพระเจ้าจะรับรองชีวิตของท่านอย่างเป็นแน่เอเมนไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องการลงทุนในธุรกิจวันหนึ่งมันจะหายไป
แต่การลงทุนอาณาจักรพระเจ้ามันจะอยู่คงอยู่ตลอดไปในนิรันดรการลงทุนในธุรกิจมีความเสี่ยงการลงทุนในพระเจ้าแม้ในกระบวนการดูมีความเสี่ยงแต่ท้ายที่สุดพระเจ้าจะให้ทุกอย่างนั้นลงเอยดีพี่น้องนี่เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่พี่น้องสามารถที่จะทำได้ผมอยากจะปิดท้ายด้วยกันน้ำใจผมเป็นผลิตผลของการเป็นพยานในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์วันหนึ่งนั้นมีคนพาผมไปคริสตจักรและวันนั้นผมต้อนรับพระเยซูแล้วก็เดินมาจนถึงวันนี้พี่น้องครับวาเลนไทน์จะมาในสัปดาห์หน้าจะมีคนที่มารู้จักพระเจ้าถ้าพี่น้องจะรีบช่วยโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาที่คนนั้นบอกว่าวาเลนไทน์คริสต์มาสช่วงเวลานี้แหละเขาจะเปิดใจฟังผมอยากหนุนน้ำใจพี่น้องจริงๆคิดถึงป้าป้าหมาม้านะครับคิดถึงบุปการีของท่านคิดถึงญาติโกโหติกาของท่านคิดถึงเพื่อนๆที่รักพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศนะครับคิดถึงคนนี้อธิษฐานอย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาจะไม่เชื่อนะครับผมอยากหนุนใจให้ท่านเชื่อว่าเขาจะเชื่อได้และท่านเริ่มต้นไปประกาศเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังสัปดาห์หน้าเชื่อว่าจะมีคนมากมายที่จะมาต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอีก3ปี5ปีจนถึงนิรันดรก็จะขอบคุณท่านที่ท่านยอมลงทุนครึ่งชั่วโมงไปเป็นพยานให้เขาฟังและมีผลนิรันดรในชีวิตของเขาเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับมีใครบ้างครับบอกว่าเราจะลงทุนชีวิตของเราให้ดียกมือขึ้นหน่อยครับมีใครบ้างครับที่ท่านบอกว่าเราจะลงทุนชีวิตในทุกๆเรื่องเพื่อให้แผนการพระเจ้าสำเร็จยกมือขึ้นหน่อยครับมีใครบอกว่าจะลงทุนเพื่อชีวิตไปถึงความไพบูลย์ยกมือขึ้นหน่อยมีใครบอกจะลงทุนเพื่อขยายอาณาจักรสูงสุดยกขึ้นหน่อยเอเมนมีใครบอกว่าจะลงทุนทั้งในชีวิตในเรื่องชีวิตส่วนตัวท่านสุขภาพร่างกายนะครับจิตใจจิตวิญญาณท่านจะลงทุนขึ้นหน่อยครับมีใครครับบอกว่าท่านจะลงทุนกับครอบครัวของท่านยกมือขึ้นหน่อยอะไรอยู่ใกล้ตัวมักจะมองข้ามนะครับจะลงทุนครอบครัวยกมือขึ้นหน่อยมีใครบ้างท่านจะบอกว่าท่านจะลงทุนธุรกิจของท่านเป็นอย่างดีจะดูแลใช้หลักต่างๆเหล่านี้บริหารความเสี่ยงอย่างดียกมือขึ้นหน่อยอดทนกับมันนะครับแล้วก็ทำอย่างเต็มที่มีใครบ้างท่านจะลงทุนเพื่ออาณาจักรพระเจ้ายกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องครับเอเมนขอให้ท่านไม่เพียงแต่มั่งคั่งในโลกนี้แต่มั่งคั่งในนิรันดรด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับไอ้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับฟังคำเทศนาสำคัญแต่ว่าการตอบสนองคำเทศสำคัญมากกว่าหลายเท่าผมอยากจะให้พี่น้องใช้เวลาครุ่นคิดถึงสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างที่พระเจ้าพูดกับท่านนะครับมีอะไรพระเจ้าแตะใจท่านขอมีสักหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องของท่านจริงๆไม่ใช่เรื่องของคนรอบข้างเป็นเรื่องตัวท่านจริงๆนะครับท่านเขียนบอกนี่คือเรื่องที่พระเจ้าแตะใจและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัมผัสใจเรานี่เป็นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงเราจะ take action กับเรื่องนี้ในปีนี้นี่คือเรื่องนี้เราจะ take action เราจะต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ให้ได้พี่น้องครับเขียนลงไปอธิษฐานกับพระเจ้าผมจะให้คนบนเวทีนั้นร้องเพลงนะครับผมไม่ได้ขอให้ท่านร้องเพลงตามจนกว่าท่านพร้อมเมื่อไหร่อธิษฐานเสร็จคุยกับพระเจ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วท่านค่อยๆมานมัสการพระเจ้าด้วยกันก่อนที่จะปิดการประชุมในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเริ่มต้นอธิษฐานสิครับฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานเพื่อสำหรับพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นี่เชื่อว่าพระยามบริสุทธิ์ได้แตะในใจชีวิตนี้คือการลงทุนเป็นการลงทุนเพื่อให้ทำให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จทั้งแผนในเรื่องของการที่เราไปถึงความไพบูลย์และทำให้อนาจักรภาพรวมนั้นสำเร็จผ่านทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวผ่านทั้งธุรกิจผ่านทุกสิ่งผ่านการเรียนการศึกษาเพื่อทำให้ความรักของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่คนได้รับการสัมผัสเขาต้อนรับพระเยซูได้รับความรอดขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้พี่น้องทุกคนขณะที่เขาอธิษฐานคุยกับเจ้าการส่วนตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจแตะใจคนแต่ละคนที่อยู่ที่นี่ในเวลานี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ